ก็บผู้ทุ่นระเบิดอยู่ในชายแดนปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมไฟเตอร์เป็นผู้ชายที่มีใบอนุญาตด้านความปลอดภัยมากกว่า53ใบนะฮะซึ่งก็ยินดีมาช่วยเราอาจจะคาดหวังเข้าสูงนิดนึงนะแต่อย่าเห็นตอนเราก็ช่วยกันลำเลียงขึ้นไปแล้วเดี๋ยวพวกท่านจะเห็นว่าจะมีตู้สีแดงๆอยู่กลางป่าซึ่งขอให้พวกท่านดีใจไว้อยู่อย่างนึงว่าที่นี่เป็นที่แรกในเมืองไทยไม่เคยมีที่ไหนในประวัติศาสตร์เพราะว่าเรามองว่าคือเราหลายๆคนเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศซึ่งแม้เขามีกระทั่งเครื่อง AED อยู่แต่อย่างน้อยที่สุดอะที่เนี่ยผมฟันธงได้เลยว่าเป็นที่แรกในเมืองไทยที่มีอยู่กลางป่านะฮะประทับลงไปและอีกคนหนึ่งบีบในกรณีแอนคนยากนะแล้วก็บีบเข้าไปคือบีบเราจะรู้เลยโดยอัตโนมัติว่าเข้าหรือไม่เข้าอันนี้ผมอธิบายแบบง่ายๆนะฮะไม่ใช่เทคนิคมากคือบีบคือถ้าเดี๋ยวคนนี้คือถ้ามีลมออกด้านข้างกดไปปุ๊บมันจะวาบเลยแต่ถ้าเกิดปิดสนิทปุ๊บจะตึงมือโดยอัตโนมัตินะฮะไม่ออก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